ชนไทยให้เป็นคนดีดังปาฏิทานองค์มหาจักรีช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองคุณธรรมนำทางชีวิตให้รู้ถูกรู้ผิดรู้คิดรู้ความหมายจริยธรรมคือการกระทำที่เกิดจากใจรวมทำดีกันไว้ประเทศไทยจะร่มเย็นคนไทยต้องซื่อสัตย์สามัคคีเสียสละจรรยาดีฝึกตนให้มีวินัยมีน้ำใจใฝ่เรียนรู้รักความเป็นไทยรวมเธอทูลไว้ให้สถาบันยืนยงให้เป็นเราจะไปให้ถึงดังที่ฝันใฝ่รวมพลังสร้างสรรค์ด้วยหัวใจให้ทุกถิ่นประเทศไทยเป็นโรงเรียนคุณธรรมซื่อสัตย์สามัคคีเสียสละจรรยาดีฝึกตนให้มีวินัยมีน้ำใจใฝ่เรียนรู้รักความเป็นไทยรวมเธอทูลไว้ให้สถาบันยืนยงรวมแรงรวมใจให้เป็นหนึ่งเราจะไปให้ถึงดังที่ฝันใฝ่รวมพลังสร้างสรรค์ด้วยหัวใจให้ทุกถิ่นประเทศไทยเป็นโรงเรียนคุณธรรมรวมพลังสร้างสรรค์ด้วยหัวใจ